หลุดสเปคเพิ่ม Realme 5S กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้คาดราคาใกล้รุ่นเดิมหลุดสเปคเพิ่ม Realme 5S กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้คาดราคาใกล้รุ่นเดิมก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 5S หลุดมาในเวลาใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนรุ่น Realme X2 Pro นั่นเองครับล่าสุดก็มีสเปคของ Realme 5S ก็หลุดตามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยรายงานล่าสุดเผยว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 5S จะมีสเปคที่คล้ายกับ Realme 5 อยู่พอสมควรเลยนะครับแต่จะมีการให้ความละเอียดของกล้องหลังตัวหลักเป็น48ล้านพิกเซลเลยทีเดียวครับจากเดิมที่12ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องตัวรองอีก3ตัวยังคงเหมือนเดิมครับซึ่งสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 5S จะให้กล้องหลังมาถึง4ตัว Quad Camera ที่มีทั้งกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องตัวรองเป็นเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องตัวที่3เป็นเลนส์ Super Macro ความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่4เป็นเลนส์ Depth ความละเอียด2ล้านพิกเซลครับแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าเซ็นเซอร์รับภาพตัวหลักจะเป็น Sony IMX 586 หรือ Samsung Bright GM2 นะครับถ้าข้อมูลที่ว่านี้เป็นจริงสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 5S จะมีหน้าจอแสดงผลที่มีติ่งทรงหยดน้ำเพื่อไว้ใส่กล้องหน้าที่มีความละเอียด13ล้านพิกเซลหน้าจอมีขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด HD+ ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 3+ ใช้ชิปเซ็ต Quad Camera Snapdragon 665ไฮแรมรุ่นเริ่มต้น4กิกและหลอมรุ่นเริ่มต้น64กิกครับและแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์ทางนี้ยังไม่มีการเผยถึงเรื่องราคาของสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 5S นะครับแต่ถ้าดูจากสเปคที่เผยมานี้ถือว่าใกล้เคียงกับรุ่น Realme 5 อยู่นะครับจึงอาจเป็นไปได้ว่าจะมีราคาใกล้เคียงกันครับที่ประมาณ 5,000 บาทแต่ที่แน่ๆคือเข้ามาทำตลาดที่ไทยอย่างแน่นอนครับเพราะผ่านการรับรองจากทางกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ